โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองลุยกันครับสำหรับ Structure Deck 3กล่องครับอันนี้เนี่ยผมได้เป็นฝั่งเริ่มหลังนะฮะก็อีกฝั่งเริ่มเล่นก่อนนะครับแล้วก็อีกฝั่งเล่นเด็กเดียวกับเราเลยครับเขาหมอบไว้1ใบนะแล้วก็ใช้ทางฝั่งของ Cypher Twin Raptor นะครับ Cypher Twin Raptor เนี่ยก็คือสามารถทิ้งการ์ด1ใบอัญเชิญ Cypher จากเด็กได้นะครับอีกฝั่งเนี่ยเขาทิ้ง Etranger ไป Etranger เนี่ยเมื่อโดนทิ้งเขาเอาเวกับดัก Cypher ขึ้นมือได้ครับเขา Cypher Bit มาไว้แล้วก็สังเกตนะคุณผู้ชมเขา Cypher Bit มาไว้แล้วก็หมอบไว้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะรู้ว่าการ์ดไปเนี่ยคือ Cypher Bit ที่เขาเพิ่งเอาขึ้นแน่นอนนะครับพอเข้าเทิร์นผมครับผมก็ Draw Phase ก่อนนะครับผมใช้ครับทางฝั่งของ Galactic Cyclone ครับ Galaxy Cyclone เนาะ Galaxy Cyclone เนี่ยแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใบนี้คือ Cypher Bit Cypher Bit เนี่ยมันกันได้เฉพาะการ์ด Monster Exceed ใช่มั้ยครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ Exceed เลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยยิงใบนี้แทนนะครับเห็นมั้ยฮะการลงที่ดีเราไม่ควรจะหมอบการ์ดไว้ก่อนนะคุณผู้ชมไม่งั้นเราอีกฝั่งเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยไอ้ใบเนี้ยมันคือแบบถ้าสมมติว่าเราเสิร์ชอีกใบนึงมาแต่ว่าเรามีใบที่หมอบก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยมาหมอบใบที่เสิร์ชที่หลังคนเขาก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยหมอบที่หลังใบนี้นะเพราะงั้นใบนี้เราก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าใบนี้มันสำคัญหรือเปล่ามันจำเป็นที่ต้องยิงหรือเปล่าเขาก็จะไปเลือกยิงอีกใบนะครับเก็ตไหมเนาะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเลือกในการหมอบนะครับอย่าเพิ่งรีบหมอบกับดักรีบหมอบเวทก่อนให้เราเนี่ยรอเมนเฟส2หมอบพร้อมกันหมอบพร้อมกันอีกฝั่งจะไม่รู้ว่าเอ้าสรุปใบไหนคือใบไหนกันแน่อะไรอย่างงี้นะครับผมใช้คอนสเตลล่าเบลครับอีกฝั่งจะขัดการใช้งานท่าแสงผมไม่ได้ผมลงทางฝั่งของ Cypher Twin Raptor ไปนะครับ Cypher Twin Raptor ครับทิ้ง1ครับแล้วต้องเรียกใบเพลนโอเคนะทุกคนไอตัวนี้เป็นตัวเปิดคอมโบเลยทิ้ง1ครับแล้วก็เรียกใบเพลนต้องเรียกใบเพลนนะเพราะใบเพลนเนี่ยมันปรับดาวให้ได้2ตัวครับกลายเป็น8ดาวคู่ผมทำการ Exceed ครับออกมาเลยครับทางฝั่งของ Galaxy Eye Cypher Dragon ครับพอได้ Galaxy Eye Cypher Dragon ผมใช้เอฟเฟคครับเอฟเฟคของ Galaxy Eye Cypher Dragon ครับสามารถถอด1ครับดึงมอนเตอร์อีกฝั่งมาแล้วมอนเตอร์ที่ดึงมาเนี่ยมันจะกลายเป็น Galaxy Eye Cypher Dragon ครับคือมันจะกลายเป็นชื่อนี้แล้วก็พลังเท่านี้เนาะ 3,000 แล้วมันก็จะสามารถ Exceed เป็นตัวใหญ่ได้เลยคือเอามอนเตอร์อีกฝั่งเนี่ย Exceed เป็นตัวใหญ่ได้ครับมันเป็นการดึงบอร์ดอีกฝั่งมาเฉยๆนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทับมาเป็น Galaxy Eye Cypher Blade ครับ Cypher Blade บอกว่าถอด1ยิงนะครับผมก็เลือกที่จะยิงการ์ดกับดักครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอตัวทางฝั่งของ Galaxy Eye Cypher Dragon เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเราเนี่ยเทคคอนโทรลมอนเตอร์อีกฝั่งได้แต่มอนสเตอร์เราอ่ะจะไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้นะครับยกเว้นใบนี้เพราะงั้นเนี่ยเทิร์นเนี้ยเราตีโดยตรงไม่ได้เก็ทมั้ยฮะยกเว้นว่าการ์ด Galaxy Eye Cypher Dragon ใบนี้อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยยิงกับดักไปเพราะถ้าผมยิงมอนสเตอร์ไปผมก็ตีโดยตรงไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเลยต้องยิงกับดักเนาะแล้วก็ Galaxy เนี่ยตีมอนเห็นป่ะตัวเนี้ยตีไม่ได้ก็เลยต้องจบเทิร์นนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับของ Galaxy Eye เขาคือถ้าดึงมอนเตอร์อีกฝั่งมามันจะตีโดยตรงไม่ได้นะครับอีกฝั่งใช้ Dark Hole ครับเคลียร์การ์ดผมหมดเลยเรียกว่ามอนผมหายเกลี้ยงครับแต่ Cypher Blade ครับเมื่อตายเนี่ยมันชุบ Galaxy Eye Cypher ธรรมดาเนี่ยจากหลุมขึ้นมาได้ครับอีกฝั่งทิ้ง1ยิง2แต่ว่าไม่มีผลอะไรนะครับตรงนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแล้วครับสำหรับเบกับดักนี้ก็เรียก Galaxy Eye กลับมาครับแล้วก็อีกฝั่งจบเทิร์นไปเลยนะฮะนี่ก็เข้าสู่เทิร์นผมอีกรอบนึงนะครับผมก็จั่วมาใบนี้ลงไม่ได้นะก็ลงปกติไปครับแล้วก็เรียกมาเป็น Galaxy Eye Cypher X อีกรอบนึงนะครับแล้วก็แบทเทิลครับนี่ครับตีเข้าไปเลยนะแล้วก็เราชนะ 100% แน่นอนนะครับถ้าเกิดอีกฝั่งเล่นเด็กเดียวกับเรานะการจะเล่นเด็ก Cypher ได้นะครับอย่างน้อยตัวตั้งบอร์ดต้องมี2ตัวครับตัวเดียวไม่มีทางตั้งบอร์ดได้แน่นอนไม่มีทางตั้งบอร์ดได้แน่นอนครับมันต้องมีอย่างน้อย2ตัวครับต้องมีการ์ดอย่างน้อย2ใบอ่ะถึงจะตั้งบอร์ดได้นะครับสำหรับเด็กนี้นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเหลือใบเดียวอย่างเงี้ย GG แน่นอนครับ 100% นะฮะก็เป็นแมตช์ที่ดีครับก็เลยปิดแมตช์ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบคอมโบคร่าวๆเนาะมันที่จริงเด็กเนี้ยมันได้ประมาณนี้เลยครับมันมีแค่นี้แหละนะครับผมคอมโบอะไรเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับสตรัคเจอร์3กล่องเนี่ยมันก็เรียกได้แค่นี้นะครับผมเรียกได้แค่นี้เลยอ้าวโอเคครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากที่จะได้เด็กนี้นะครับผมแต่ว่าเพชรมันหมดเพชรมันแบบไม่พออะไรเงี้ยสมมติว่าอยากเอาเด็กนี้เนี่ยไปเสริมทัพเราต้องการออเนตจากเด็กนี้เอาไปเสริมกับไกซี่ไออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปจัดกันได้ครับที่นี่เลยThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มีหลายๆคนนะที่ตอนนี้เนี่ย
มันมีทางฝั่งของ Pack Structure Deck ใหม่เข้ามานะครับเป็น Rage of Cypher นะนี่เลยแพ็คนี้เลยครับ3กล่องเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับเล่นได้วันนี้จัดมาให้ดูแล้วแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยนะอย่างที่เราดูไปในโชว์แมตช์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด็คลิสต์กันแล้วกันคือต้องขออภัยด้วยนะลิสต์มันจัดยากมากเลยอะสำหรับเด็คเนี้ยนะมันจัดยากจริงๆนะผมลองจัดแล้วก็โอ้ปวดหัวมากเลยนะก็ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยมาชั้นที่เมนเด็กก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปปรับแต่งเอาได้เลยเนาะCypher Etranger ครับตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในมือหรือว่าในสุสานนะครับสามารถที่จะเลือก Exhumator เรา1ใบครับแล้วก็ยัดไปนี้กลายเป็นวัตถุดิบได้แล้วก็อีกเอฟเฟคนึงครับถ้าถูกส่งสุสานเนี่ยสามารถเอาเวกับดักนะครับผมที่เป็นของ Cypher เนี่ยขึ้นมือได้นะครับ Honest เนี่ยเป็นการ์ดที่มีค่าที่สุดในเด็กนี้แหละนะครับ คือเป็นการ์ดที่ควรจะเปิดหาในเด็กนี้ที่สุดแหละนะครับผมถ้าถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องซื้อแพ็คนี้นะก็คือมีใบนี้ใบเดียวครับที่เป็นประโยชน์นะเอาจริงเลยเนะเพราะว่าเด็กนี้นะเอาจริงนะผมไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่นะถ้าจะซื้อมาเล่นเลยอ่ะมันยังไม่ค่อยแบบโดนเท่าไหร่เนาะอ่ะอันนี้นะครับก็ในช่วงเมนเฟสนะครับสามารถเด้งการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือได้แล้วก็มันเป็นแฮนด์แทรปเนาะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ท่าแสงตีเนี่ยก็สามารถส่งการ์ดใบนี้ครับจากมือลงสุสานแล้วก็มอนสเตอร์เราเนี่ยได้รับมอนสเตอร์เท่าพลังอีกฝั่งที่ตีมานะครับผมก็คือแบบโหดมากเป็นแฮนด์แทรปที่ดีมากสำหรับออเนสนะครับGalaxy Wizardถ้าเป็นผสมลงกับ Galaxy Eye เนี่ยเก่งมากเลยนะแต่พอมาเด็กเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยครับมันมีเอฟเฟกต์อันเดียวคือเพิ่มเวลเป็น8ดาวได้แค่นั้นเลยเพราะอีกเอฟเฟกต์นึงในการเอาการ์ด Galaxy จากเด็กเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ Cypher Wing ถ้าเราควบคุม Cypher อยู่สามารถอัญเชิญการ์ดพิเศษได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ก็คือสามารถที่จะสั่งเวยการ์ดไปนี้ครับเพิ่มเลเวลมอนเตอร์ Cypher ทุกตัวครับอีก4ดาวนะฮะ Cypher Twin Raptor ตัวนี้เป็นตัวเปิดคอมโบนะครับถ้าอีกฝั่งควบคุมมอนสเตอร์ที่อัญเชิญจากเอ็กต้าเด็กสามารถอัญเชิญใบนี้แบบพิเศษได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้ง1ครับอันนี้ผมพูดคอมโบให้ฟังนะทิ้ง1อัญเชิญใบเพลนจากเด็กนะครับผมมันคือมันทิ้ง1อัญเชิญไซเฟอร์จากมือหรือเด็กน่ะแต่ว่าผมให้อัญเชิญใบเพลนเลยเพราะว่ามันเป็นคอมโบต่อกันเนาะใบเพลนเอฟเฟคคือนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ไซเฟอร์2ตัวมันจะกลายเป็น8ดาวพูดง่ายเห็นมั้ยฮะตัวนี้ทิ้ง1ปั๊บเรียกใบนี้จากเด็กใบนี้แหละปรับดาวเป็น8ดาวทั้งคู่แล้วก็เอ็กซีดได้เลยแค่นั้นเองครับผมเอฟเฟกต์มีแค่นี้เลยสำหรับการคอมโบเด็กนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็ใบเพลนครับดีมากถ้าเกิดว่าเห็นไซเฟอร์ลงปกติหรือแบบพิเศษนะก็โดดลงได้เลยนะครับโดดลงได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าการ์ดนี้ถูกทลายโดยแบตเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์และถูกส่งสุสานนะครับสามารถแบนนิชการ์ดนี้จากสุสานก็เอาไซเฟอร์มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้ด้วยนะครับสำหรับไซเฟอร์ใบเพลนนะแล้วก็ Starlit Saver ครับอันนี้ดียังไงอันนี้คือสามารถส่งการ์ดมังกรจากมือหรือว่าจากบนฟิลเนี่ยไปสุสานได้แล้วก็เอามังกรจากเด็กที่แบบเลเวลเท่ากันขึ้นมาได้เช่นถ้าเราส่ง8ดาวลงแล้วก็8ดาวขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้มันจะดีก็ต่อเมื่อเราเสิร์ชไปนี้สมมติว่าเรามีมังกรบนมือ2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นใบนี้กับใบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอากลับใบนึงแล้วเสิร์ชใบนี้มาเพราะเดี๋ยวใบนี้มันจะโดดมังกรได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ายังไงชวาชายครับตัวนี้ถ้าอีกฝั่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์พลัง 2,000 หรือมากกว่าลงฟรีนะครับผมอันนี้เป็นแฮนด์แทรปเรียกว่าเป็นแฮนด์แทรปได้ไหมได้ก็เมื่อฝั่งตีโดยตรงนะครับสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้เลยครับแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ให้ตีเนี่ยพลังน้อยกว่าพลังป้องกันของการ์ดใบนี้นะก็คือทำลายทิ้งเลยนะครับเรียกว่าเป็นแบบแฮนด์แทรปกันตายนะครับแล้วก็ถ้าเอ็กซ์ซีมอนสเตอร์ที่ใช้ตัวนี้วัตถุดิบนะครับครั้งแรกนะผมในแต่ละเทิร์นเนี่ยที่จะถูกทำลายนะไม่ว่าจะเป็นในการต่อสู้นะครับผมก็จะไม่ถูกทำลายพูดง่ายการ์ดใบนี้จะกันตายในการต่อสู้ให้เอ็กซ์ซีได้รอบนึงนะครับNebula Dragon ครับตัวนี้เนี่ยแหละที่เป็นตัวเรียกคือเด็กเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างครับเป็นไซเฟอร์แก๊งกับมังกรเนาะคือมังกรเนี่ยก็คือโชว์เวล8อีกตัวนึงโดดลงทั้งคู่แต่ว่าเอฟเฟคโดนเนเกตนะครับผมโดดลงทั้งคู่แล้วก็เอฟเฟคโดนเนเกตนะครับแล้วก็ทั้งเธอเนี่ยอัญเชิญอย่างอื่นไม่ได้นะยกเว้นว่าจะเป็นธาตุมืดหรือว่าธาตุแสงเผามังกรนะครับเนาะแล้วก็เอ็กซิสได้เลยแค่นั้นเองนะครับ Galactic Spiral ครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมมังกรนะครับผม2ใบหรือมากกว่าที่เป็นธาตุมืดหรือธาตุแสงนะครับใบนี้ลงฟรีใบนี้ลงฟรีนะฮะแต่ว่าเมื่อออกจากฟิลแล้วก็โดนแมเนจแทนนะครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสครับสามารถทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวครับกลายเป็นเวล8ได้นะครับ Galaxy Cyclone ครับใบนี้มันเหมือนเป็นเวทเคลียร์กับดักของอีกฝ่ายเลยนะครับเพราะว่าใบนี้ดีมากนะเอาจริงอ่ะก็คือปลาจากมือนะครับเลือกการ์ดที่หมอบอยู่ของฝั่งหนึ่งใบที่เป็นเวทกับดักเนี่ยยิงทิ้งนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสุสานแบนิชออกเลือกการ์ดเวกระดักที่หงายหน้าอีกฝั่งคู่แข่งครับยิงทิ้งแต่ว่าใช้ในเทิร์นเดียวกันไม่ได้ต้องรออีกเทิร์นหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าปลาใช้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอเทิร์นหน้าถึงจะใช้แบบแบนิชออกจากสุสานได้นะครับคอนเซล่าเบลครับ
การใช้งานของธาตุแสงทั้งหมดเนี่ยโดนขัดไม่ได้นะครับผม Double Exposure ครับเลือกมอนเตอร์2ตัวที่มีเลเวล6หรือต่ำกว่านะครับที่มีชื่อเหมือนกันนะคือมันจะเบิ้ลเลเวลให้ครับมันจะเบิ้ลเลเวลให้นะครับผมแล้วก็ในช่วงเริ่มต้น Battle Phase ครับเลือก Cypher Monster 1ตัวครับแล้วก็เลือกอีกตัวนึงบนสนามนะตอนนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นคือมันก๊อปชื่อให้นะครับเหมือนก๊อปชื่อให้นะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของ Double Exposure นะครับแรงอัพเมจิกไซเฟอร์ครับอันนี้ก็เลือกมอนเตอร์เอ็กซิส1ตัวครับแรงอัพไปอันนี้เอาไปใช้เรียกนีโอไกซี่อายไซเฟอร์ครับนีโอไกซี่อายไซเฟอร์ Dimension Slice ครับเมื่อมีมอนเตอร์ถูกเชิญแบบพิเศษลงมาในฝั่งของเราครับอยู่ในช่วง Damage Step นะเลือกการ์ดที่หงายหน้าโค้งแข่ง1ใบที่เป็นมอนสเตอร์ครับ Banish ทิ้งออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการ์ดที่เราเรียกออกมาเนี่ยเป็นเอ็กซิสนะเราสามารถใช้ในเทิร์นที่เซตได้เลยก็คือเราหมอบเป็นที่ไปก่อนเราเรียกเอ็กซิสมาปุ๊บเราเปิดใช้ได้เลยนะครับผมCypher Beat ครับเลือก Galaxy Eye หรือ Cypher AC Monster นะครับ1ตัวครับเอาใบนี้เนี่ยไปสวมวัตถุดิบให้แล้วก็ครั้งหน้าครับที่จะตายที่มอนสเตอร์เราจะตายนะผมขออภัยลิ้นพันนะที่มอนสเตอร์เราจะตายโดยการต่อสู้หรือว่าโดยการเอฟเฟคนะครับใบนี้ก็จะกันตายให้รอบหนึ่งนะครับผมกันตายให้รอบหนึ่งแล้วก็ Back to the Front ครับชูชีวิต1ใบแค่นั้นเลยนะฮะเอาจริงเนี่ยไปปรับลิสต์กันได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสตรัคเจอร์3กล่องเนี่ยคือผมก็ลองดูมันก็ผมว่าอันนี้น่าจะโอเคสุดแล้วมั้งนะฮะแต่ก็ไปลองปรับกันได้ครับไปลองปรับกันได้เพราะว่าอันนี้มันเข้ามือผมที่สุดมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมาดูเอ็กซ์ตร้าเด็กครับมันให้มา4ใบให้มา4ตัวเราก็จัดไปเลยอย่างละ3นะครับอย่าไปงกนะลุย Galaxy Eye Cypher Dragon ครับถอด1ครับ1ครั้งต่อเทิร์นนะถอด1วัตถุดิบนะครับเลือกมอนเตอร์อีกฝั่งครับควบคุมมันมาเลยนะแล้วก็ทำให้มอนเตอร์ที่ควบคุมมาเนี่ยกลายเป็นชื่อ Galaxy Eye Cypher นะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้เอฟเฟคนี้นะเทิร์นนี้เนี่ยจะไม่มีใครตีโดยตรงได้ยกเว้น Galaxy Eye Cypher นะครับก็อันนี้ก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะต่อไปครับ Galaxy Eye Cypher Bait ครับถอด1ยิง1นะครับง่ายๆเลยถอด1ยิง1แล้วก็ตัวนี้เมื่อตายนะครับชุบ Galaxy Eye Cypher ธรรมดาในสุสานกลับมานะครับ Neo Galaxy Eye Cypher ครับอันนี้เนี่ยถอด3วัตถุดิบนะครับผมแล้วก็มอนเราทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถตีตรงได้ยกเว้นตัวนี้นะครับผมเราต่อ1ตัวที่ถอดออกไปเนี่ยควบคุมมอนเตอร์ที่หงายหน้าอีกฝั่ง1ตัวนะครับก็คือถอด3สมมติว่าถอด3คุม3ก็ได้นะผมถอด3คุม3นะครับผมอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องถอด3ใบนะคือ up to 3เนี่ยหมายความว่าถอด1ก็ได้ถอด2ก็ได้ถอด2คุม2ตัวถอด3คุม3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นพลัง 4,500 เนาะGalaxy Eye Cypher X Dragon ครับถอด2วัตถุดิบครับอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทาร์เก็ตนะครับมอนเตอร์ท่าแสงเราได้ด้วยการเอฟเฟคนะจนจบเทิร์นอีกฝั่งนะครับก็คือถ้าเราใช้เทิร์นเราเทิร์นอีกฝั่งเนี่ยก็ทาร์เก็ตเราไม่ได้จนมันจบเทิร์นอ่ะนะครับผมแล้วกลับมาเทิร์นเราอีกทีมันถึงจะเอฟเฟคนี้จะหายไปนะครับแล้วก็ในช่วงสแตนด์บายเฟสครับสามารถเลือกการ์ดในสุสานเนี่ยที่เป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรเอ็กซีสนะครับโดดลงมาได้ก็คือพูดง่ายนะเวลาใช้เนี่ยก็ถอดไซเฟอร์ธรรมดาไปแล้วพอเข้าสแตนด์บายเฟสแล้วก็โดดไซเฟอร์ธรรมดาลงปั๊บแล้วพอเสร็จแล้วก็ทับใหม่อาจจะทับเป็นไซเฟอร์เบลดอะไรเงี้ยมีการรีของอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับเด็กของเบลดไซเฟอร์สตรัคเจอร์3กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะอันนี้ใช้1500เพชรเนาะไม่ได้ใส่การ์ดขาดไม่ใส่อะไรเพิ่มเพราะว่าต้องการคุมทีม3กล่องเล่นได้นะครับไปเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเด็กเรียกว่าไซเฟอร์ไกซี่อายผสมดราก้อนนิดนึงแล้วกันนะครับที่เป็นสตรัคเจอร์3กล่องเนาะก็อันนี้นะครับอีกฝั่งเริ่มก่อนนะครับใช้เป็นทางฝั่งของ Purple Poison Magician Set มาไว้เขาแค่จะเอามาบวกดาเมจเฉยๆนะครับแล้วก็หมอบการ์ดไว้จบเทิร์นนะเข้าสู่เทิร์นของผมนะครับก็ดรอปกตินะครับแล้วก็ได้ไกซี่ไซโคนครับไกซี่ไซโคนเนี่ยสามารถทำลายการ์ดที่คว่ำของฝั่งได้1ใบที่เป็นสเปลทรัพเนาะแล้วผมก็อัญเชิญครับไซเฟอร์วิ่งแบบปกตินะครับเอฟเฟคของใบเพลนบอกว่าถ้าเห็นการ์ดไซเฟอร์ถูกเชิญแบบปกติแบบพิเศษนะครับกระโดดไปนี้จากมือได้เลยผมก็ลงไปเลยครับแล้วก็เอฟเฟคครับสามารถปรับดาวไซเฟอร์2ตัวบนสนามครับให้เป็น8ดาวได้เนาะเดี๋ยวผมก็เอ็กซิสมาเลยครับเป็น Galaxy Eye Cypher Dragon นะฮะแล้วผมก็เอ็กซิสทับครับแปลงร่างออกมาเป็น Galaxy Eye Cypher Blade Dragon ครับเอฟเฟคของไซเฟอร์เบรดครับถอด1ครับแล้วก็ยิงทิ้งได้นะฮะเอฟเฟคอีกฝั่งครับเมื่อตายกระโดดลงมาจากมือเนาะแล้วผมก็ตีเข้าไปนะครับอันนี้ก็ชิลๆเนาะเมนเฟส2หมอบไว้2ใบครับแล้วก็จบเทิร์นแล้วครับนี่ฮะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นของเขาครับเขาก็แค่หมอบไว้แล้วก็จบเทิร์นนะครับกลับมาที่เทิร์นของผมนะฮะผมก็ใช้เอฟเฟคของ Galaxy Cyclone ในสุสานนะครับ Galaxy Cyclone เนี่ยถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยมันแบนิชออกมันยิงการ์ดเวทกับดักหงายหน้าได้นะครับถ้าใช้จากมือเนี่ยมันยิงการ์ดคว่ำใช่ไหมถ้าแบนิชจากสุสานออกมันยิงหงายหน้าได้นะครับผมก็ยิงไปนะฮะแล้วเขายิงสวนมาครับเพราะอีกฝั่งไอ้ตัวนี้มัน Leave the Field มันยิงสวนมาใช่ไหมแต่เอฟเฟคไซเฟอร์เบรคครับเมื่อตายครับมันชุบไซเฟอร์ดาร์กออกมาได้
แล้วก็เอฟเฟคของใบเพลงครับเห็นไซเฟอร์ดากอนลงผมก็ลงตามแล้วก็ไกซี่วิสาลงไปเฉยๆนะฮะอันนี้จริงๆจะเอ็กซี่แหละแต่ว่าลืมไปว่าไกซี่เนี่ยมันไม่นับว่าเป็นไซเฟอร์ครับก็คอร์สเป็นไซเฟอร์ดาไซเฟอร์เบลดเหมือนเดิมแล้วก็ถอดหนึ่งยิงแล้วก็ตีเข้าไปเนาะอันนี้เนี่ยก็คือแบบชิวๆนะครับไม่ได้มีอะไรคือเอาจริงคอมโบเดนิมก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขาไม่ได้ลงมอนแบบหงายหน้ามาให้ผมแบบจับเนาะอันนี้ก็กับดักครับเอาเข้าไว้เฉยนะเพื่อความเซฟของตัวละครเราที่ผมเอากระดักเข้าเนี่ยผมจะถอดวัตถุดิบแล้วก็ยิงด้วยแหละจะได้ตีโดยตรงตายนะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์ไปนะฮะสำหรับแมตช์แรกนะครับผมสำหรับแมตช์แรกของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์ต่อไปกันแล้วกันนะครับผมไปโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะฮะว่าทางฝั่งของตัวเด็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เอาจริงแล้วนะเท่าที่ผมเนี่ยคือลองจัดดูนะผมรู้สึกว่ามันก็ยากอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเนี่ยเล่นตาแรกเลยอะแต่มันก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายากอะหลังจากที่อ่านแล้วสามกล่องอะเนาะโอเคมือเอ้ยแต่มือตอนนี้เล่นได้อยู่นะครับโอเคสเปเชียลซัมมอนชิงหนึ่งลงได้เลยโชว์หนึ่งโชว์โบสเนเกตเอ้ยเล่นได้เล่นได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับโอเด็กตูนเหรอครับตูนเมอร์เมดอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมเอ็กซี่ไซโคนยิงได้แค่ที่เซตเนาะเนบูล่าดากอนครับฟึบฟึบฟึบโอเคก็เดี๋ยวผมส่งโชว์นะครับผมส่งโชว์เลยลงคู่อย่างนี้นะอือหืออ่ะแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะได้แค่นี้นะครับผม XC ครับเป็น Galaxy Eye Cipher ครับคือมันก็มีไม่กี่อย่างระหว่างเราแบบตั้งบอร์ดนะครับแล้วเราก็จะทับเลยนะเป็น Galaxy Eye Cipher X Dragon นะครับก็ถอด2แล้วก็ไม่มีอะไรนะเอาจริงมันก็ได้แบบประมาณนี้นะครับโอเคในช่วง Standby Phase เราอันนี้เป็น Once Per Turn ฟึบ Detach 2เฉยๆห้ามขัดอะไรอย่างนี้นะ Detach 1โอเคยิง1แค่นั้นเลยเหรอแค่นี้ใช่ไหมโอเคก็โยมทับเป็นนี่แล้วกันครับเรียกง่ายอยู่นะ Galaxy Eye Cipher X Dragon ครับแล้วก็เดี๋ยวถอดไว้2ถูกไหมแต่อีกฝั่งไม่ได้ทำอะไรเลยอะเธอเนี่ยแต่ว่าเธอหน้าผมจะชุบได้เลยไงนะครับเธอหน้า standby phase ผมชุบได้เลยผมจะถอดตัว exit ไปนะให้มันชุบได้นะครับโอเคแล้วก็ตีเลยแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับตอนนี้โอเคอืม Galaxy Eye Cipher X ครับก่อนี่เรียกง่ายดีนะครับก็เหมือนเป็นมอนสเตอร์พลัง 4,000 ธรรมดานะสำหรับผมนะมันยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือถ้ามีแค่ตัวพวกนี้นะมันก็ได้แค่ไซเฟอร์เบลดถอด1ยิง1อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาจริงอ่ะถ้าเทิร์นแรกตั้งไซเฟอร์เบลดไว้ก่อนเอ้ยเทิร์น2ตั้งไกซิอาไซเฟอร์เบลดมาก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าตายแล้วมันก็ยังชุบตัวแรกกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ก็คือถ้าเรายื้อได้จนถึงเทิร์นสแตนบายเฟสเรามันก็จะชุบตัวนี้กลับมาให้แล้วเราก็เดี๋ยวทับได้อีกรอบหนึ่งนะมันก็จะดีครับมันก็จะดีเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตูดดาร์คเมดิเชียนโอเคเขาแบทเทิลนะซัดเลยเหรอโอเคเขาจบเทิร์นชัวร์ครับไม่มีอะไรจั่วนี่ชุบชีวิตEffect Cipher X ผมก็ชุบ Galaxy Eye Cipher กลับมาเลยอ๋อแต่ว่าใช้ตัวนี้วัตถุดิบถูกไหมโอเครู้เรื่องแต่ว่าต้องใช้ตัวนี้วัตถุดิบนะอือหือแล้วก็ Effect โดน Negate ไปนะครับแล้วก็ผมลงตัวนี้แล้วกันผมเข้าใจแล้วอันนี้ก็คือลืมไปว่าตัวนั้นต้องใช้วัตถุดิบด้วยเนาะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็ปกติเนี่ยตัวนี้เรียกตัวนี้นะครับเรียกทางฝั่งไซเฟอร์ไบเพลนปรับดาว2ตัวก็ถ้าเรียก
ไซเฟอร์ทวินแรปเตอร์ได้มันก็เรียกไซเฟอร์ไบเพลนได้นะครับเราก็สามารถเล่นทะเลชิวๆนะก็แบบนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมไซเฟอร์ดาก้อนแล้วก็เดี๋ยวผมทับด้วยนีโอใช่ไหมโอเคตาแรกเราลองเล็กก่อนแล้วกันนะแกซี่ไอไซเฟอร์เอ็กซ์ครับแล้วก็ถอด2คือฝั่งห้ามมันห้ามสั่งใช้งานการ์ดไซเฟอร์เบลดครับแล้วเดี๋ยวผมก็ถอด1เพื่อยิงนะยิงทิ้งเลยผมก็ตีเลยโอเคได้อยู่แต่คือว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แบบทำอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมต้องพูดตรงๆว่าเรายังไม่ค่อยทำอะไรเลยนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเด็กนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อ 1,500 เพชรผมมองว่าสิ่งที่คุ้มอย่างเดียวมีแค่ Honest นะครับผมที่คุ้มนะสำหรับ 1,500 เพชรเนาะถ้าใครอยากได้ก็จัดไปครับถ้าใครแบบเล่นธาตุแสงนะแต่ว่าผมมาเล่นธาตุมืดครับผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่นะเอาจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นธาตุแสงเนี่ยผมมองว่าก็เป็นช้อยที่น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจอยู่เลยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นมอนสเตอร์ธาตุแสงเป็นหลักอะเนาะนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เราสามารถคอมโบได้นะครับเขาหมอบแค่ใบเดียวแบบนี้เนี่ยเราแกซี่ไซโคลได้เลยนะเนบูล่าดากอนขึ้นมาแล้วผมไม่ต้องใช้เจ้าสตาร์ลิชแล้วเนบูล่าไซโคลเลยครับแล้วก็ยิงทิ้งเลยฮะมิเรอร์ฟอร์สนะครับแป๊บนะชึบโอเคมาครับเดี๋ยวผมครับอัญเชิญไปทั้งคู่เลยครับเชิญไปทั้งคู่เลยลงมาปั๊บแล้วก็กาแล็กติกสไปรัลดราก้อนนี่ก็สามารถกระโดดลงไปได้นะแล้วก็นี่สามารถลงแบบปกติได้ครับแต่ว่ามันยังลงไปแล้วตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะบนมือเราเนี่ยมันกลายเป็นแมชชีนอีกตัวนึงถ้ามันเหลือดราก้อนอีกตัวนึงเนี่ยลงไปเราเก็บแล้วหาทางลงต่อเนี่ยได้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาแบบนี้แล้วกันผมสามารถทำได้นะที่จริง OTK ได้เลยนะเออจริงด้วยฮะเราใช้ Galactic Spiral โดดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมใช้เจ้านี้ได้ไหมเนี่ยผมใช้ Galactic Spiral ปรับทุกตัวเป็น8ดาวเนาะทำการ Exceed นะครับเป็น Galaxy Eye Cypher Dragon 2ตัวใช่ไหมแล้วเราก็ทับ2ตัวเลยได้ป่าววะได้นี่ไม่มีข้อห้ามเลยครับ 4,000 2ตัว 8,000 ตายพอดีนะครับผมเพราะอีกฝั่งเขาหมอบใบเดียวอะเราก็ทับ2ใบแน่ได้นะมาครับ Exceed Shogun มา Galaxy Eye Cypher X Dragon ครับอีกตัวหนึ่งได้ไหมว่าอ๋อมันไม่ได้มันบังคับให้เรียกได้เธอละตัวไงโอเคถ้างั้นก็ไซเฟอร์เบลดไว้แล้วกันนะครับมันได้เธอละตัวเนาะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเป็นการทาร์เก็ตให้นะครับก็เหลือ800นะฮะเหลือ800โอเคเข้าใจแล้วคือ Galaxy Eye Cypher X มันเรียกได้เธอละตัวใช่ไหมโอเคนะครับผมถ้ามันเรียกได้แบบเทิร์นเดียวเรียกได้2ตัวเลยตอนนี้ก็คือจะจบเลยเนาะเอาจริงก็ผมก็เข้าใจแหละมันจะโกงไปแต่คือมันก็ไม่ได้โกงนะเพราะว่ามันใช้ในเทิร์นอีกฝั่งไม่ได้นะครับไอ้พวกเอฟเฟกต์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้พวกยิงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ในเทิร์นอีกฝั่งไม่ได้นะมันใช้ได้เฉพาะเทิร์นเราเนี่ยผมปรับฟ็อกเกอร์เป็นออนมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันเป็นone per turn แต่ว่าเป็นแบบเป็นเทิร์นเราอะนะครับผมเฮ้ยเด็กเดียวกันชิบหายแต่ว่าไม่เป็นไรนะอีกฝั่งเนี่ยทาร์เก็ตเราไม่ได้นะเพราะเรากดไซเฟอร์เอ็กไปแล้วอะเนี่ยคือเขาก็เล่นเขาก็แบบสไตล์เดียวกับเรามันก็เล่นแบบเราไปอะอันนี้มันเป็นคอมโบของไอ้ไซเฟอร์เนาะใบเพลนกับอะไรที่ผมทำให้ดูไปแล้วในตอนต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเรากดไกซี่ไอไซเฟอร์เอ็กไปแล้วคือเขาต้องตีตายคู่อะไม่ก็เขาตีไซเฟอร์เบลดผมตายผมก็ใช้ไซเฟอร์เบลดเนี่ยชุบมาแค่นั้นแล้วก็เทิร์นหน้าผมก็ตีเขากลับแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าผมไซเฟอร์เอ็กเนี่ยมันกันจนจบเทิร์นนี้แหละมันกันจนจบเทิร์นนี้นะใช่ไหมใช่นี่มันถอดหนึ่งมันทาร์เก็ตไม่ได้นะมันทาร์เก็ตไลท์มอนสเตอร์เราไม่ได้นะคือถ้ามันทาร์เก็ตไม่ได้นี่ผมไม่แน่ใจมันต้องยิงตัวเองป่ะใช่นะเพราะเขาสั่งกดถอดไปแล้วอะใช่ไหมเพราะไซเฟอร์เอ็กมันบอกว่าเนี่ยดีแทชทูแมทเทียลจนจบเทิร์นเขาครับเพราะงั้นอะตอนนี้เขาน่ะเห็นปะมันต้องยิงตัวเองเพราะว่าเขาว่ากดสั่งไปแล้วครับคือไซเฟอร์เอ็กอะมันกันให้แล้วอะ
เคแล้วเขาก็หม่งจบเลยนะฮะ GG ครับผมอันนี้ดีนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีครับคือเด็กเนี้ยมันพอใช้ได้นะถ้ามันไม่โดนขัดเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูแมตช์นี้กันนะฮะก็อีกฝั่งเนี่ยเริ่มก่อนนะครับแล้วก็หมอบมอนสเตอร์แล้วก็หมอบการ์ดธรรมดาครับแล้วก็จบเทิร์นแล้วนะฮะเข้าสู่เทิร์นของผมครับผมก็ใช้ครับ Galaxy Cyclone นะยิงการ์ดหมอบของอีกฝั่งก่อนเลยครับแล้วก็ใช้นี่ครับ Double Exposure ไว้เฉยๆครับแล้วก็หมอบเพราะว่ามือตอนนี้มันเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมบอก Galaxy Wizard เนี่ยเอาจริงก็เอาออกไปนะฮะดูทรงแล้วไม่ใช้เลยนะครับแต่อีกฝั่งก็ตีมาครับแล้วก็ตีไม่เข้านะครับก็น่าจะต้องจบเทิร์นไปเนาะโอเคทีนี้ก็กลับมาสู่เทิร์นของผมบ้างนะครับเทิร์นผมเนี่ยก็ดรอมาได้ Galactic Spiral ครับซึ่งยังเล่นไม่ได้ดีก็เลยหมอบไปแล้วก็จบเทิร์นนะฮะสังเกตมั้ยถ้าการ์ดมันไม่ขึ้นเนี่ยมันเล่นยากมากเลยนะเพราะว่าตัวเรียกตัวเปิดมันต้องขึ้นมาแบบจังหวะมันต้องดีด้วยครับบางทีโอเคผมดรอได้อีกใบนึงครับแล้วมันก็ยังเล่นไม่ได้ผมก็ต้องหมอบไปจบเทิร์นครับนี่นะคุณผู้ชมความลำบากนะครับผมความลำบากมีอยู่จริงนะฮะโอเคเราเข้าสู่เทิร์นของผมอีกรอบนึงครับก็ดรอมาได้แล้วครับผมได้ไซเฟอร์อีทรานเซอร์ครับใบเพลนเห็นนะครับโดดลงแล้วก็ใช้กับดักดิเมนชันสไลด์ครับแบนดิตออกเอาจริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากเอาเก็บไว้ตีอะไรเงี้ยผมก็เอ็กซิสไปครับเป็นไกซี่อายไซเฟอร์ดราก้อนครับแล้วผมก็ทับไปครับเป็นทางฝั่งของไกซี่อายไซเฟอร์เบลดดราก้อนนะครับไซเฟอร์เบลดเหมือนเดิมถอด1ยิงครับยิงแถวหลังไปเป็นมิลเลอร์ฟอร์ดพอดีครับแล้วก็นี่ตีธรรมดานะไอตัวนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะยิงผมทิ้งครับเอฟเฟกต์ของไซเฟอร์เบลดไม่โดนยิงครับแน่นอนชุบไซเฟอร์ธรรมดาได้แล้วก็อีทรานเจอร์เอฟเฟกต์ครับอีทรานเจอร์ถูกส่งลงสุสานเนี่ยก็สามารถที่จะเอาการ์ดเวทขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ผมชุบไซเฟอร์ดากอนธรรมดามาแล้วก็ไซเฟอร์ดากอนธรรมดาเนี่ยตีเข้าไปครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ถูกทำลายในการต่อสู้นะครับผมก็เลยเอ็กซีทับครับเป็นไซเฟอร์เอ็กดากอนครับแล้วผมก็ใช้กับดักดิเมนชันสไลด์นะครับผมในการแบนดิชออกไปเลยนะฮะนี่ก็เรียบร้อยครับผมก็หมอบแรงอัพเมจิกไปนะฮะเราก็จะมีออเนตอยู่บนมือเนาะอีกฝั่งเนี่ยก็ใช้ดาบผนึกแห่งแสงครับแล้วก็หมอบธรรมดาไว้เลยครับพอเข้าสู่เทิร์นผมครับสแตนด์บายเฟสนะฮะผมก็ใช้เอฟเฟกต์ครับไซเฟอร์เอ็กครับนี่ครับเรียกออกมาครับผมเรียกไซเฟอร์เบลดมาเนาะแล้วผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของทางฝั่งแกลซี่ไซโคลครับยิงหงายหน้านะถ้าเป็นแบนดิตออกไซเฟอร์เบลดถอด1แล้วยิงออกไปครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อีแทนเจอร์ครับเอากลับมาสวมเป็นวัตถุดิบได้นะคอนเซล่าเบลให้ฝั่งขัดไม่ได้ครับแล้วก็ตีไปธรรมดาแบบนี้เลยนะฮะสังเกตว่าเด็กมันก็ไม่มีแค่นี้ครับถ้าเกิดอีกฝั่งไม่ได้เล่นแบบมอนหงายหน้าถ้าเกิดคว่ำมาหมดแบบนี้เราก็ดึงอะไรมายากครับอีกฝั่งนี้ก็พยายามยิงไลท์พอยต์นะฮะยิงไลท์พอยต์เราครับแต่ก็มีแค่นี้แล้วก็เขาน่าจะหม่งแล้วครับอันนี้นะครับผมน่าจะหม่งไปแล้วผมเข้าสู่เทิร์นผมอีกทีนึงครับก็ดรอมาแล้วก็ถอด1ยิงครับแล้วก็ตีโดยตรงครับ GG ครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยเด็กนี้นะครับมันก็ได้ตรงคอนโทรลอย่างที่ผมทําให้ดูไปในโชว์แมตช์แหละเนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ผมว่ามันก็แบบกลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะถ้าเกิดไม่ได้เอาออนิสอะไม่แนะนำให้ซื้อเลยปล่อยผ่านได้เลยครับปล่อยผ่านได้เลยสำหรับเด็กนี้เนาะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเด็กของ Cypher Rage นะครับมันก็เป็นสตรัคเจอร์3กล่องนะความเก่งผมก็ให้แบบกลางค่อนต่ำแล้วกันกลางค่อนต่ำไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้แบบอ่อนขนาดแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ยังดีที่มันเป็นพลังครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อนข้างจะกึ่งคอนโทรลนิดๆมันจะไม่พลังจ๋าเหมือน Galaxy Eye เนาะแต่ถ้าเทียบในสตรัคเจอร์ด้วยกันเนี่ยด้อยกว่ายูโทเปียเรียกยากกว่าเพนดูลัมแต่พลังเยอะกว่าเพนดูลัมนะครับพลังเยอะกว่าเพนดูลัมเดี๋ยวถ้าเทียบแค่สตรัคเจอร์ด้วยกันเองนะเทียบแค่สตรัคเจอร์ด้วยกันเองนะครับแต่ว่าเล่นง่ายกว่าพวกเพนดูลัมมันยิ่งเล่นยากสุดแล้วนะครับยูโทเปียเนี่ยเก่งสุดเล่นง่ายสุดนะฮะในสตรัคเจอร์เนาะอันนี้มันอยู่แบบกลางๆอ่ะกลางๆนะครับผมความง่ายเล่นง่ายแต่ว่ามันบางทีมก็เรียกยากนะมันเรียกคือมันเรียกง่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเรียกยากเพราะว่ามันต้องมีมือแบบคือมันต้องมาคู่กันอ่ะมันถึงจะเล่นได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับก็ลองไปตัดสินใจดูครับว่าอยากได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็เกมอองไปแล้วนะครับผมงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ